เจริญธรรมสามัคคีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการสีเสียงแห่งศิลป์ค่ะ11 นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีของสัปดาห์นะคะดิฉันปุ้ยประทับธรรมบุตรประเสริฐค่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงของฤดูฝนอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นในเกือบทั่วทุกพื้นที่นะคะดิฉันก็คิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็คงจะได้รับความชุ่มชื้นจากสายฝนที่โปรยปลายลงมากันทุกท่านแล้วนะคะค่ะแล้วก็รายการในวันนี้นะคะดิฉันก็มีบทเพลงมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะนอกจากบทเพลงแล้วนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะก็มีการสัมภาษณ์กับ2 ท่านค่ะอยากจะให้ติดตามรับชมกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังการสัมภาษณ์ทั้ง2 ท่านนี้นะคะก็มีบทเพลงมาฝากท่านผู้ชมซึ่งบทเพลงนี้นะคะก็เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้เลยค่ะบทเพลงที่นำมาฝากมีชื่อว่าน้ำฟ้าค่ะซึ่งในคลิปที่นำมาฝากนี้นะคะก็ร้องโดยคุณวัชราพรสุขสวัสดิ์ค่ะสุขสันต์สมอุดมคติที่ฝันซึ้งอย่างน้อยน้ำใจได้ครึ่งหนึ่งจะพึงตรึงเตือนเหมือนหลักแกนดุดดินปองน้ำฟ้าฝนน้ำท้องนาข้าเหลือแสนนาและทุกแผ่นแดนร้อนทุกที่ต่างมีแต่คอยหยาดน้ำด้วย
ยคุณค่าคือน้ำใจคนผู้รวยสักสูงสีแล้วปลีใดๆไม่หวังผลใครละตัวตนจนพ้นกิเลสข้าเปรตได้เป็นเช่นฟ้าค่ะสำหรับน้ำฟ้านะคะท่านใดที่มีโอกาสได้ให้ก็คงจะทำให้ผู้ที่ได้รับรู้สึกชุ่มชื่นฉ่ำใจยิ่งกว่าได้รับน้ำฝนอีกนะคะและในช่วงต่อไปนะคะอย่างที่บอกไปค่ะทางรายการวันนี้นะคะมีพูดคุยกับแขกรับเชิญถึง2 ท่านนะคะส่วนจะเป็นใครนั้นไปพบกับแขกรับเชิญท่านแรกด้วยกันก่อนค่ะเจริญธรรมค่ะอาชัยครับสวัสดีครับคุณปุ้ยค่ะทางปุ้ยนะคะแล้วก็รายการสีเสียงแห่งศิลป์นะคะต้องขอขอบคุณอาชัยนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับรายการนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางอาชัยเนี่ยเราก็ได้นำบทเพลงที่อาชัยขับร้องไว้ในบัญชีวีสิงห์นะคะซึ่งเป็นบทเพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปแล้วแล้วก็วันนี้นะคะก็มีอีกบทเพลงหนึ่งที่อาชัยขับร้องไว้ได้อย่างไพเราะมากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังบทเพลงของที่อาชัยขับร้องไว้นะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมมารู้จักกับอาชัยกันก่อนค่ะอยากจะให้อาชัยแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักค่ะครับผมวิชัยตั้งวิชัยจิตครับในปีสิงผมใช้คำว่าอาชัยครับเพราะว่าอายุมากแล้วครับปีนี้67แล้วครับแต่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะขอบคุณมากครับค่ะคืออาชัยมีการขับร้องบทเพลงในบัญชีวีซิงอยู่เรื่อยๆนะคะทีนี้ในส่วนของบทเพลงทั้ง2บทเพลงนี้นะคะที่อาชัยขับร้องไว้ก็จะเป็นฟ้าต่ำแผ่นดินสูงแล้วก็เป็นเพลงผู้แพ้นะคะซึ่งทั้ง2บทเพลงนี้ผู้อยากจะทราบว่าก่อนที่อาชัยจะขับร้องทั้ง2บทเพลงนี้นะคะมีแรงบันดาลใจในการขับร้องทั้ง2บทเพลงนี้ยังไงไหมคะครับขั้นแรกก็คือชอบดนตรีที่ครูหนึ่งจักรวาลทำขึ้นมาอันนั้นประทับใจมากเพราะว่าดนตรีที่ครูหนึ่งทำออกมาร้องในวีสิงห์เนี่ยจะมีครบทุกแนวนะฮะประที่2เพลงของครูรักเนี่ยจะมีความหมายดีมากครับแล้วก็ทำนองก็ร้องด้วยร้องแล้วซึ้งมากครับค่ะก็คือหลายท่านเลยนะคะที่บอกว่าดนตรีของครูหนึ่งจักรวาลทำเรียบเรียงไว้นี่คือไพเราะมากๆนะคะแล้วก็รวมกับเนื้อร้องที่ทางพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้ประพันธ์ไว้นะคะในส่วนการขับร้องบทเพลงต่างๆนี้นะคะอาชัยคะอาชัยมีความรู้สึกว่าการขับร้องแต่ละบทเพลงนี่ให้อะไรกับผู้ร้องและผู้ฟังบ้างไหมคะในแง่ต่างๆทั้งหมดเนี้ยค่ะครับมีครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งเราต้องสร้างอารมณ์ขึ้นมาก่อนจะร้องแต่ละเพลงของพีซิงแล้วอย่างเพลงของผู้แพ้เนี่ยก็พยายามนึกอยู่นั่นว่าความหมายที่ครูแต่งมาเนี่ยคือให้กำลังใจอยู่ที่ใจของเราจริงๆนะถึงเราจะแพ้แต่เราก็พยายามที่ว่าชีวิตเราจะพังไปหมดเลยเนี่ยแต่จริงๆเราจะไม่เราก็จึงมีอะไรที่ต้องสู้นะเราต้องอยู่ต่อไปใช่ไหมถึงมันจะพังหมดแล้วชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปเราต้องอยู่ให้ได้แล้วจัดใจของเราก็อย่างเดียวที่เราไม่แพ้ครับเลยซึ้งเพลงนี้มากครับค่ะก็แพ้ก็แพ้ชะตาสามนะคะดวงใจทรงความมั่นคงค่ะคือจริงๆในบทเพลงผู้แพ้เนี่ยค่ะที่หลายๆท่านก็ได้มาขับร้องไว้แล้วก็พ่อครูแต่งเอาไว้นะคะรู้สึกว่าในเนื้อเพลงนี้ค่ะให้ประโยชน์อะไรกับผู้ที่รับฟังไหมคะในแง่ปกติโดยทั่วไปแล้วจริงๆเป็นผู้ชนะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วจะแพ้หรือชนะมันอยู่ที่ใจของเราจริงไหมครับทีนี้เพลงที่ครูแต่งเนี้ยมีความซึ้งแล้วก็ให้กำลังใจสอนเราว่าต้องอยู่ให้ได้อย่าไปยอมแพ้มันก็อาจจะมีการ
แพ้บ้างแต่ว่าในความแพ้นั้นก็คือความชนะใจตนเองนะคะสำคัญที่สุดเลยครับค่ะก็ค่ะในส่วนของเพลงผู้แพ้เนี้ยค่ะแล้วก็เพลงที่เป็นฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนี้ทางอาวิชัยขับร้องไว้นะคะทราบไหมคะว่าตอนที่ขับร้องใหม่ๆเนี้ยค่ะว่าเป็นใครแต่งว่าเป็นพ่อครูสมณะโพธิรักแต่งหรือว่าเป็นบทเพลงของครูรักรักคงแต่งไว้อันนี้ทราบมาก่อนไหมคะมาทราบตอนทีหลังนะหลังจากที่ร้องไปแล้วนะแล้วก็มาดูจากที่เข้าไปดูในเฟซรู้ว่าครูรักแต่งไว้สมัยที่อย่างเพลงผู้แพ้เนี่ยแต่งสมัยที่ยังเพิ่งเริ่มเข้าวงการเลยใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ก็ช่างแต่งเพลงนี้ตั้งแต่ท่านยังวัยรุ่นอยู่เลยครับแล้วแต่งออกมาได้พร้อมมากผลงานท่านเยอะอยู่ก็ค่ะเราจะไปรับฟังบทเพลงนะคะที่อาวิชัยขับร้องไว้นะคะบทเพลงผู้แพ้แต่ก่อนที่จะไปรับฟังบทเพลงนั้นทางอาวิชัยมีอะไรจะฝากให้กับทางรายการและท่านผู้ชมของรายการสีเสียงแห่งศิลป์ไหมคะครับก็มีความสุขใจแล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าเราได้รับเลือกเข้ามาได้พูดคุยกับท่านนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณรายการด้วยที่ว่ามีผลงานออกมาทุกตื่นตันนะครับตื่นมากครับค่ะแล้วก็อยากจะใน YouTube ผมก็ยังมีอยู่2เพลงนะครับพูดตอนนี้ได้ไหมครับได้เลยค่ะได้ผมมี2เพลงอยู่ใน YouTube ที่ครูตะวันวนิดาแต่งให้ผมร้องคือเพลงหากมีใครกับช่วงชีวิตครับถ้าท่านผู้ชมเข้าไปดูใน YouTubeบทคำว่าพิชัยตั้งไม่ใช่จิตหากมีใครและชั่วชีวีก็จะได้ผลงานเพลงที่ครูตะวันแต่งให้ผมร้องผ่านมาไม่นานเดียวครับเพิ่งส่งเข้าไปครับก็ฝากติดตามด้วยครับค่ะใครจะไปรับฟังบทเพลงของอวิชัยขับร้องต่อก็ไปติดตามที่ YouTube ของอวิชัยตั้งวิเทศจิตได้เลยนะคะแล้วทราบมาว่าทางอวิชัยนี่ก็ยังเป็นจิตอาสาในการขับร้องบทเพลงให้กับผู้ป่วยด้วยไม่ทราบว่ามีขับร้องไว้ที่ไหนบ้างคะใช่ครับผมจะไปทุกวันพุธที่2และพุธที่4ของเดือนที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์นะตั้งแต่8นาฬิกาถึงบ่ายโมงร้องมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ที่สิริพรเป็นสุขแรกของเดือนฮะโรงพยาบาลสิริพรแถวลาดกระบังไปทั้งหมด2โรงพยาบาลจิตอาสาเป็นจิตอาสานะคะขับร้องบทเพลงให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะคะต้องขออนุโมทนากับคุณอาวิชัยด้วยค่ะขอบคุณมากครับค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาวิชัยนะคะที่มาพูดคุยกับเราเราจะไปรับฟังบทเพลงผู้แพ้นะคะซึ่งอาวิชัยร้องไว้ที่บัญชีวีซิงค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมกันค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณอาวิชัยค่ะขอบคุณครับกรรมดวงใจกะไรน้อบาปสร้างสาบวนเวียนเจียนจนช้ำปนหรือใจร้าวในอกเราเบียนเบียดจนสุดทนบรรเทาทุกสิ่งใสดูสมเศร้ากระเซ็นมาลายพายไปฉันคนทานใจกะไรเหลือคมยิ่งตรมระทมทวีลี้ลบชะตาระอาอกใจอยู่ก็อยู่อย่างผู้ปราชัยช้ำสุดช้ำในสวงในทรงกายทรงใจอยู่เอ่ยสูญสิ้นสลายทำลายเราปนสุดทนเปรียบเปรยแพ้ป
ไปทุกสิ่งโอเกยไม่เหลืออันใดเลยชะตาเอ๋ยช่างเลวสามแพ้เกมชีวิตสิ้นดีทุกอย่างแต่ก็ภูมิใจไม่จางที่จิตของเรามีเลวพ่ายตายังยิ่งยงเป็นใจดวงงามแพ้ก็แพ้ชะตาสามดวงใจทรงความมั่นคงสลายทำลายเราปนสุดทนเปรียบเปรยแพ้ไปทุกสิ่งโอเกยไม่เหลืออันใดเลยชะตาเอ๋ยช่างเลวสามแพ้เกมชีวิตสิ้นดีทุกอย่างก็ภูมิใจไม่จางที่จิตของเรามีเลวพ่ายตายังยิ่งยงเป็นใจดวงงามแพ้ก็แพ้ชะตาสามดวงใจทรงความมั่นคงสำหรับบทเพลงผู้แพ้นะคะก็มีหลายท่านเลยค่ะที่ได้รับประโยชน์จากบทเพลงนี้ค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งนะคะก็บอกว่าได้รับประโยชน์จากบทเพลงนี้อย่างมากเลยแล้วก็มีทำคลิปไว้ใน YouTube ด้วยค่ะทางรายการก็ขอนำคลิปนี้นะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะแล้วก็ไปรู้จักกับผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากกับบทเพลงนี้พร้อมกันค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่สมณะโพธิรักษ์หรือพ่อครูหรือพ่อท่านของชาวสันติอโศกถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช่ชาวอโศกได้ประทับใจในคุณธรรมหลายประการของพ่อท่านเป็นต้นว่าความใจกว้างยอมรับคนข้างนอกที่ไม่ใช่ชาวสันติอโศกแต่วันนี้ข้าพเจ้าขอพูดถึงความประทับใจในตัวพ่อท่านในฐานะนักประพันธ์เพลงที่ข้าพเจ้าชอบที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเพลงผู้แพ้ระกำดวงใจกระไรโนบาปแสงสาปุนเวียนเจียนจนช้ำปนหรือไทยร้าวในอกเราเนื้อเพลงนี้ได้ encourage หรือว่าให้กำลังใจคนที่ว่าตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ของชีวิตเพราะว่าถ้าหากเราผ่านจุดนั้นไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะฆ่าตัวตายได้และข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเคยสูญเสียทุกสิ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าครอบครัวที่ล่มสลายเพราะความขัดแย้งจากเรื่องมรดกที่ดินตรงประโยคนึงซึ่งว่าไม่เหลืออันใดเลยชะตาเอ๋ยช่างเลวทรามมันตรงกับความเป็นอยู่ในชีวิตเราเราต้องลาออกจากราชการช่วงนั้นเราก็ตัดสินใจที่จะทำเหมือนกับตัวเอกในเพลงนี้ในเพลงผู้แพ้ก็คือจิตของเรามิเลวพ่ายตามหมายความว่าเราไม่ยอมใช้อบายมุขต่างๆแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยก้าวขึ้นมาใหม่ได้อีกสุดท้ายเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองในหนทางการงานที่เราถนัดและเราก็สามารถที่จะต่อสู้เพื่อจัดการมรดกที่เราควรจะได้รับทั้งสายบิดาสายมารดา
ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราก็จะอดคิดถึงเพลงผู้แพ้ไม่ได้เรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเรามากๆเลยไม่ใช่เพลงที่ไปวิงวอนอ้อนวอนขอความช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคนเรานั้นก็จะต้องถือคติตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อครูหรือพ่อท่านพยายามที่จะให้ชาวไทยทำได้โดยท่านพยายามสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาขอกราบอาราธนาแด่ดวงวิญญาณของสมณโพธิรักษ์นักแต่งเพลงและนักพัฒนาทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นตำนานของประเทศไทยโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะค่ะเมื่อสักครู่นะคะทางรายการก็ได้เปิดคลิปที่ทางพี่โสมชยานะคะได้ทำคลิปไว้อะไรกับการจากไปของพ่อครูนะคะและในคลิปที่พี่โสมชยาได้กล่าวถึงพ่อครูว่าพ่อครูเป็นนักประพันธ์ที่พี่ชอบที่สุดนะคะในชีวิตคือบทเพลงผู้แพ้ที่พี่สมชยาได้อัดคลิปไว้แล้วก็นำมาเผยแพร่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับพี่สมชยากับบทเพลงผู้แพ้นี้ไปด้วยกันค่ะค่ะมารู้จักกับพี่สมชยาเจริญธรรมสำนึกดีค่ะพี่สมชยาค่ะเจริญธรรมค่ะน้องปุ้ยทีมงานรายการสีเสียงแห่งสิงทีมงานรายการบุญยงทีวีและชาวอโศกทั่วประเทศรวมทั้งท่านผู้ฟังค่ะดีใจนะคะที่วันนี้ได้มาพูดถึงงานเพลงของพ่อท่านซึ่งเป็นครูเพลงที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นในสังคมของชาวอโศกหรือว่าในสังคมของนักแต่งเพลงค่ะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้พี่สมชยาค่ะแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันด้วยค่ะค่ะดิฉันชื่อสมชยาธนังกุลนะคะเป็นเจ้าของช่อง YouTube ชื่อนี้ที่ว่าทำคลิปไว้อะไรเพลงผู้แพ้ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งซึ่งศรัทธาในความสามารถในความดีของพ่อครูหรือพ่อท่านนะคะแล้วดิฉันในช่วงชีวิตหนึ่งก็มีโอกาสได้รู้จักกับท่านโดยการที่ว่าเข้าไปนั่งฟังท่านเทศเลยหรือว่ามีหลายๆครั้งที่ว่าได้เข้าไปในพุทธสถานสันติอโศกที่กรุงเทพก็ได้เห็นคุณลักษณะหลายๆอย่างของท่านซึ่งประทับใจไม่ลืมแม้ว่าจะไม่ได้พบเจอกับท่านมา20กว่าปีแล้วค่ะจนกระทั่งรู้ข่าวว่าท่านมรณภาพก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าการจากไปของท่านนั้นไม่ใช่แค่การสูญเสียของชาวอโศกแต่เป็นความสูญเสียของประเทศไทยในฐานะที่ท่านเป็นคนดีและมีความสามารถรอบด้านค่ะค่ะก็คือพี่สมชยาก็ประทับใจในส่วนของพ่อครูที่ได้เคยรู้จักมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามค่ะว่าทางพี่สมชยานะคะได้รู้จักกับเพลงผู้แพ้ของพ่อครูในครั้งแรกจากที่ไหนล่ะคะคุณแม่เปิดวิทยุในปี2523ตอนนั้นพี่อายุ9ขวบคุณแม่ซึ่งเป็นนักประพันธ์นะคะและท่านก็ได้รางวัลนักแปลดีเด่นด้วยท่านก็พูดถึงท่านโพธิรักษ์เนี่ยด้วยความชื่นชมแม้ว่าท่านเองก็ไม่ใช่ชาวอโศกเหมือนกันท่านก็บอกว่าเนี่ยครูรักรักพงษ์เนี่ยเขาเป็นคนที่ว่าในสมัยที่เป็นคารวาสก็มีชื่อเสียงในหน้าที่การงานด้านวงการบันเทิงเมื่อไปบวชก็เป็นพระที่เคร่งครัดพี่ก็เริ่มศรัทธาท่านมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักกับท่านเพราะว่าอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายของเพลงผู้แพ้ก็ได้แต่ฟังคำร้องและทำนองรู้สึกว่ามันเพราะดีเพราะตอนนั้นพี่ก็เริ่มมีพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีเพราะว่าคุณพ่อก็เคยเป็นนักร้องรับเชิญของวงสุนทรภรณ์ตอนที่วงสุนทรภรณ์ไปเล่นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่คุณพ่อเป็นนิสิตในสมัยนั้นนะคะค่ะก็เรียกว่าประทับใจกับบทเพลงนี้เพราะว่าบทเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะนะคะแล้วก็เห็นว่าทางพี่สมชยานะคะในเนื้อเพลงนี้ก็ได้นำมาใช้กับการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาด้วยจากคลิปที่ทางพี่สมชยาได้อัพขึ้น YouTube ไว้ที่ระลึกถึงพ่อครูนะคะ
ค่ะต่อมาเนี่ยพี่ที่ว่าเคยเป็นคุณหนูมีคนรับใช้ส่วนตัวมีอะไรก็ชีวิตเปลี่ยนไปในช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าคุณแม่พี่ล้มป่วยแล้วก็ไม่สามารถจะหาเงินได้แล้วทางครอบครัวก็มีปัญหาพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับมรดกที่ดินค่ะแล้วพี่ก็มาลาออกจากราชการรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีเลยพี่ก็มาคิดถึงเนื้อเพลงคู่แพ้ของพ่อท่านเนี่ยโดยเฉพาะตรงประโยคที่ว่าแพ้เกมชีวิตสิทธิทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันไม่เหลืออะไรจริงๆเนี่ยแต่ว่าพี่ก็มาคิดดูว่าแม้กระทั่งว่าตัวเอกในเพลงผู้แพ้เนี่ยเขาก็ยังไม่ใช้อบายมุขเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเมื่อชีวิตผิดหวังเมื่อชีวิตตกอยู่ในห้วงเวลาวิกฤตเนี่ยก็มักจะใช้ยาเสพติดเพื่อบำบัดความทุกข์ใช่ไหมคะแต่ว่าในเพลงนี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ว่าเราก็จะต้องทำใจยอมรับโชคชะตาเพราะว่าที่เราจะแพ้มันก็แพ้แค่ดวงชะตาซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือการดำเนินชีวิตของตัวเราเองค่ะซึ่งตรงนี้พี่ก็ชื่นชมสังคมของชาวอโศกที่ว่าเป็นสังคมของคนไทยที่ไม่มีอบายมุขซึ่งหาได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตำบลใดในเมืองไทยที่จะไม่มีอบายมุขค่ะเรียกว่าก็เป็นบทเพลงที่สร้างกำลังใจให้กับการดำเนินชีวิตด้วยนะคะนอกจากบทเพลงผู้แพ้แล้วค่ะทางพี่สมชยามีบทเพลงอื่นๆที่ประทับใจด้วยไหมคะเพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงค่ะเพราะอะไรถึงประทับใจเพลงนี้คะข้อแรกเลยเพลงนี้มันแสดงถึงความกล้าหาญในความรักคือตัวเอกของเรื่องเนี่ยนะคะมาจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนของคุณเปียกโปสเตอร์ซึ่งได้เลือกให้พ่อท่านเป็นผู้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งเรื่องเปิดเรื่องมาก็จะเป็นเพลงเรื่องรถไฟนะคะแล้วก็เพลงนี้มันแสดงถึงความกล้าหาญของพระเอกที่ว่าไปหลงรักคนที่ว่าเขามีฐานะดีกว่าเรามีอะไรเหนือกว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจไม่หวังว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จหรือว่าอะไรแล้วก็แม้กระทั่งว่าใครๆเนี่ยก็คือดูถูกดูแคลนพระเอกซึ่งเป็นเด็กวัดเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อนรักของพระเอกนะคะก็ยังดูถูกพระเอกว่าไม่เจียมตัวอะไรแต่พระเอกก็ยังอยากจะรักตัวเอกแต่ไม่ใช่นางเอกนะคะมันก็คือความรักที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งหาได้ยากมากยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี้ยแทบจะไม่มีอยู่เลยค่ะแล้วก็พี่ก็ประทับใจว่าพ่อท่านเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากผู้กำกับมือหนึ่งซึ่งเป็นตำนานเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์ให้ท่านแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งเรื่องเลยยกเว้นเพลงเดียวที่ว่าเขาไปให้คุณสุชาติเทียนทองนักร้องลูกทุ่งเนี่ยแต่งให้สังทองสีใสเพราะว่าคาแรคเตอร์หรือบุคลิกลักษณะของสังทองสีใสมันไม่เหมาะที่จะร้องเพลงลูกทุ่งก็ต้องร้องเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงเดียวเลยที่พ่อท่านไม่ได้แตะในเรื่องโทนค่ะซึ่งพวกเราก็สามารถจะหาดูได้ทาง YouTube นะคะค่ะก็มีข้อมูลแน่นเลยนะคะพี่สมชยาได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะนอกจากจะมีบทเพลงที่ได้รับประโยชน์แล้วเนี่ยคิดว่าบทเพลงที่เป็นโทษได้จะมีไหมคะหมายถึงว่าบทเพลงอื่นๆเพราะว่าพ่อครูนั้นเนี่ยท่านมีจิตวิญญาณแห่งการเสียสละการมีอุดมคติจะเห็นได้จากงานเพลงของท่านเพราะว่าผลงานของศิลปินเนี่ยไม่ว่าสาขาไหนมันจะสื่อถึงตัวตนที่แท้จริงของศิลปินคนนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเสแสร้งว่าเป็นคนดีได้ได้แต่ว่าผลงานเนี่ยมันจะฟ้องว่าเราเป็นคนยังไงโดยเฉพาะผลงานศิลปะเนี่ยแต่เพลงของพ่อครูก็เหมือนตัวของท่านเนี่ยว่าไม่เคยมีความมุ่งร้ายต่อสังคมเลยมีแต่ว่าจะลงใจพัฒนาคนให้ดีขึ้นตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์หรือว่าท่านแต่งมาตั้งแต่อายุน้อยๆมันก็ส่อแววความมีจิตเสียสละของท่านแล้วอันนี้พี่ก็ขอย้ำนะคะว่าพี่เนี่ยไม่ใช่ชาวอโศกแล้วพี่ก็ออกจะเป็นสายพระป่านนั่งภาวนาหลับตาได้ซ้ำไปนะคะพี่ก็เข้าใจมุมมองของชาวอโศกที่มีต่อพระสายป่าแต่พี่ก็เข้าใจเหมือนกันว่าพ่อท่านเนี่ยเป็นศิลปินพ่อท่านก็จะวิจารณ์อะไรตรงๆนะคะพี่ก็รับได้ตรงนี้แต่สิ่งที่พี่เนี่ย
อยากจะโฟกัสก็คือความสามารถของท่านในด้านการประพันธ์เพลงเพราะว่าทุกวันนี้มันแทบจะไม่เหลือผู้ที่มีความสามารถทางด้านนี้อย่างจริงจังแล้วนะคะแล้วเพลงของพระท่านเนี่ยไม่มีทำนองที่มันจะมาซ้ำซากกันอย่างบางคนเนี่ยแต่งเพลงได้ก็จริงแต่ว่าทำนองเนี่ยมันแทบจะเป็นบทอาขยานเลยนะมันไม่มีชีวิตจิตวิญญาณเลยแล้วข้อสองทำนองมันซ้ำซากไงทำนองมันซ้ำกันคนหนึ่งแต่งเนี่ยนะคะอันนี้พี่ก็ขออธิบายว่าทำไมพี่กล้าวิเคราะห์เพราะว่าพี่ก็เคยเป็นนักร้องของโรงเรียนศรีบุญญานนท์ในปี2530ก็ได้เข้าประกวดในบทเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนนะคะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ที่3ของประเทศก็มีค่ะพอจะมีความรู้เรื่องดนตรีอยู่บ้างนะคะตรงนี้เพราะว่าอาจารย์ของพี่เป็นพวก อยู่วงดุริยางค์อาถรรพ์อากาศค่ะพี่ก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าท่านคือของจริงในเรื่องการแต่งเพลงถ้าหากว่าท่านไม่มาบวชซะก่อนเนี่ยท่านก็อาจจะได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาการประพันธ์เพลงค่ะแล้วก็ เพลงที่ว่าทำให้คนเราเนี่ยเสียคนใช่ไหมตอนที่พี่ประกวดร้องเพลงเนี่ยอาจารย์ผู้ฝึกสอนของพี่เนี่ยพันจ่าอากาศเอกสมชายเชื้อชำหลวงซึ่งท่านเคยอยู่วงดุริยางค์ฐานอากาศเนี่ยนะคะท่านก็เป็นผู้ที่นำชื่อเสียงมาให้วงยุนทวาทิตของโรงเรียนศรีบุญญานนท์ได้ที่2ของประเทศท่านบอกว่าไม่ให้ร้องเพลงที่ว่ามีเนื้อหายั่วยวนเพราะเราเป็นผู้หญิงท่านก็จัดให้ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งมีเนื้อหาที่มันเรียบร้อยทุกเพลงเลยพี่ก็จำไว้ว่าบทเพลงนะเรามันจะสร้างคาแรคเตอร์บุคลิกลักษณะให้ตัวเราด้วยเราร้องเพลงแบบไหนเนี่ยแล้วก็ในปี2540เนี่ยพี่จำได้แม่นเลยนะว่ามันมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งฆ่าตัวตายหลังจากที่อกหักแล้วไปฟังเพลงของนักร้องวัยรุ่นซึ่งได้รับความนิยมสูงมากในสมัยนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเนี่ยแล้วก็คือเพราะว่ามันไปหมกมุ่นไงกับความผิดหวังมากเกินไปแต่อย่างเพลงรักของพ่อท่านเนี่ยจะไม่มีความงมงายอยู่เลยนะถ้าเราสังเกตนะคะอย่างเช่นเพลงฟ้าสูงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงเนี่ยนะคะจะสังเกตได้ว่าคือตัวเอกในเรื่องเนี่ยเขาก็ยอมรับความแตกต่างระหว่างตัวเองแล้วก็ยอมรับว่าอาจจะไม่สมหวังแต่ก็ยังอยากจะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความสมหวังหรือว่าเพลงรักเพลงอื่นเช่นเพลงอะไรทุกเพลงเนี่ยเพลงกระต่ายเพ้อนะคะเพลงกระต่ายเพ้อนี่ก็เป็นเพลงในชุดภาพยนตร์เรื่องโทนเหมือนกันแต่เป็นของผู้ชายร้องนะคะแล้วก็ต่อมาก็มีวง The Innocent เนี่ยไปทำดนตรีใหม่ค่ะก็ยังเป็นที่ได้รับความนิยมเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นความรักที่รู้ตัวว่ามันสมหวังได้ยากแต่ก็ไม่ได้ว่าข้ามควรงมงายอะไรแถมก็ยังยอมรับความจริงอยู่ในเนื้อเพลงด้วยนะคะคือพ่อท่านเป็นคนที่จะไม่ฟูมฟายจะเห็นได้จากคำร้องที่ท่านประพันธ์ออกมามันจะไม่เหมือนกับเพลงบางเพลงที่ว่าแต่งไปแล้วทั้งเพลงเนี่ยมันวนอยู่แต่กับความผิดหวังไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยอ่ะหรือไม่ก็ไปอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหวยบ้างขออะไรบ้างโดยที่ว่าไม่พยายามจะใช้ความสามารถของตัวเนี่ยนะคะในขณะที่พ่อท่านเนี่ยพยายามที่จะฝึกให้พวกเราชาวอโศกมีการพึ่งตนเองไม่ว่าเด็กเล็กเด็กสัมมาสิกขาหรืออะไรท่านก็ฝึกให้พึ่งตนเองหมดแล้วคนพวกนี้เขาก็จะไม่รอจากความช่วยเหลือจากรัฐบาลค่ะค่ะแล้วก็ออกมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสเรียนสูงๆหรือว่าอะไรตรงนั้นมันไม่เกี่ยวนะพี่คิดว่าความสามารถที่แท้จริงคือการที่จะเอาตัวรอดจากสังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุขอย่างทุกวันนี้ค่ะก็เรียกว่าบทเพลงก็เป็นคำสอนไปได้ด้วยนะคะในช่วงท้ายรายการนี้พี่สมชยามีอะไรจะฝากให้กับทางรายการและท่านผู้ชมทางรายการไหมคะฝากขอบคุณชาวอโศกที่ได้กรุณากดติดตามช่อง YouTube สมชยาธนันกุลซึ่งลงคลิปเพลงผู้แพ้ของพ่อท่านนะคะเพราะว่าบางคลิปเนี่ยคนดูเป็นพันๆแต่ไม่มีใครมีน้ำใจที่จะกดติดตามพี่ไม่ได้เงินแน่นอนแล้วพี่รู้ตัวเพราะว่าปีนี้ YouTube ก็เปลี่ยนกฎเกณฑ์อีกจากเดิมที่ว่าผู้ติดตาม1,000 คนลดมาเหลือ500คนแต่คุณต้องตัดคลิปที่มียอดดูเป็นล้านๆวิวพี่ไม่มีเวลาจะไปตัดคลิปพี่ไม่ได้เงินแต่พี่ก็ยังอยากจะทำเพื่อรักษาช่องไว้เพ
พื่อให้เกียรติผู้ที่กรุณากดติดตามนะคะโดยเฉพาะเป็นชาวโศกเราอะน่าจะเป็นร้อยๆคนเลยนะคะแล้วก็พี่อยากรักษาช่องไว้เผื่อว่าพี่จะได้ทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมดังนั้นใครที่ยังไม่เข้าไปชมขอความกรุณาลองเข้าไปชมนะคะคลิปเพลงผู้แพ้คิดว่าไม่น่าจะผิดหวังและก็ได้โปรดให้กำลังใจผู้จัดทำโดยการกดติดตามสำหรับใครที่กดติดตามแล้วไม่ต้องไปกดติดตามอีกมันจะกลายเป็นเลิกติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณพี่สมชยานะคะที่ได้สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ในช่วงถัดไปนะคะที่พี่สมชยาประทับใจอีกบทเพลงหนึ่งก็คือเพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนะคะวันนี้ก็จะขอนำ MV ฟ้าต่ำแผ่นดินสูงมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้รับชมไปด้วยกันค่ะขับร้องโดยคุณนนทิยาจิวบางป่านะคะและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมกันค่ะThe pung, trung ruah.
เพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูงนะคะครูรักรักคงหรือพ่อครูสมณะโพธิรักแต่งทำนองตั้งแต่วันที่7 มีนาคม 2511ค่ะแล้วก็แต่งคำร้องเสร็จนะคะวันที่13 มิถุนายน 2512ค่ะเป็นอีกบทเพลงหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องโทนนะคะโดยใช้ทำนองเดิมจากเพลงซ่อนรักที่แต่งไว้เมื่อวันที่7 มีนาคม 2511ค่ะมีการอัดเสียงเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2512โดยมีคุณชรินทร์นันทนาคอนขับร้องนะคะและคุณเกษินีวงศ์ภักดีขับร้องประกอบภาพยนตร์ค่ะมีคุณชอุ่มสานเสนแยกเสียงประสานในขณะนั้นนะคะบทเพลงนี้นะคะเมื่อวันที่4 สิงหาคม 2567นี้นะคะคุณโกตุลพันธนนท์ก็ได้นำไปขับร้องแข่งขันของสายบีรอบเซมิไฟนอลในเวที The Golden Song ซีซั่น6นะคะโดยขับร้องกับคุณทิพวรรณปิ่นพิบานค่ะก็ผ่านเข้ารอบชิงแล้วนะคะโดยเป็นที่1ของสายบีด้วยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณโกตุลด้วยนะคะค่ะก็จะจบเวลาของรายการอีกแล้วนะคะก่อนจะจบรายการค่ะก็มีบทเพลงมาฝากท่านอีก2 บทเพลงค่ะซึ่งบทเพลงแรกนะคะชื่อว่าเพลงเพ้ออะไรค่ะในเพลงนี้นะคะก็มีภาพประกอบพ่อครูสมัยหนุ่มๆนะคะซึ่งพี่ป๊อปขุนพลจนแล้วจนรอดนะคะได้แต่งภาพพ่อครูให้มีสีสันสดใสขึ้นก็นำมาประกอบในเพลงนี้ค่ะและอีกบทเพลงหนึ่งนะคะก็เป็นบทเพลงที่ต้อนรับวันแม่ที่จะถึงนี้นะคะก็ท่านผู้ชมที่อยู่ห่างไกลจากแม่นะคะก็อย่าลืมไปกราบแม่กันนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงคอยแม่ค่ะเพลงนี้นะคะคำร้องแต่งโดยท่านสมณะเด่นตะวันนรวีโรค่ะและทำนองโดยคุณปฏิพลเหมมวรานันท์และขับร้องโดยน้องมิ้นขวัญเรือนนะคะไปรับชมรับฟังด้วยกันค่ะสวรรค์เฝ้าแต่ฝันแล้วก็คอยแล้วก็คอยแล้วก็คอยว่าจะสูงว่าจะดีเลิศลอยแต่ไม่สอยเพ้อคอยดังถูกสิงหลงทิ้งยิงน้องเฝ้าแต่คอยนะคิดคอยขาดแต่ผลไม่ฝึกฝนนะเฝ้าแต่รอเฝ้าแต่รอเฝ้าแต่รอไม่หัดฟื้นไม่หัดทนได้แต่งอเฝ้าแต่ขอรอแต่ใครช่วยทีช่วยทีช่วยทีเกิดเป็นคนแสนจนก็บ่นซ้ำคิดไม่ทำหิวโซ่โทษทีส่วนคนทำแล้วทำไม่ได้ไม่ดีแต่ไม่มีหันกลับมาดูที่ตัวเฝ้าแต่เผลอเผลอไปไม่เฉลียวเที่ยวตัวเขาเฝ้าแต่เมาลงแค่เราเฝ้าแต่มัวกูเชื่อกูเป็นอัตตาฝ้าสลัวไม่เงยหัวกลัวแต่ตัวยึดอัตตาเลยลงอัตตายึดอัตตาเรื่องรวยจนนั้นคนจงอยากเฝ้านักต้องเอาเนื้อจริงต้องยิ่งศึกษาส่วนคนดีแล้วดีอย่าบาดตาซึ่งจะพาเฮิมใหญ่พาให้ดีเฝ้าแต่เพ้อนะสอนคนนะจนชิบหายแทบจะสายนะชาต้องตาถึงต้องตีถึงต้องตีกูเชื่อกูกูแน่พอนั่นแหละพี่แบกศักดิ์ศรีมีอัตตาบ้าอะไรตัวหลงอะไรเพ้ออะไรหลงอะไรเพ้ออะไรThank you.
ฟ้าสลัวไม่เงยหัวกลัวแต่ตัวยึดอัตตาเลยลงอัตตายึดอัตตาเรื่องรวยจนนั้นคนจนอยากเอานักต้องเอาเนื้อที่ต้องยิ่งศึกษาส่วนคนดีและดีบาปตาซึ่งจะพาเริ่มใหญ่ในภายนี้แต่เพ้อนะสอนคนนะจนชิบหายแทบจะสายนะชาต้องตาถึงต้องตีถึงต้องตีกูเชื่อกูแน่พอนั่นละพี่แต่สักสีมีอัตตาบ้าอะไรตัวลงอะไรเพ้ออะไรลงอะไรเพ้ออะไรลงอะไรเพ้ออะไรเส้นชัย
ค่ะจบลงแล้วนะคะกับบทเพลงคอยแม่ฟังแล้วก็ซึ้งนะคะทำให้คิดถึงแม่ขึ้นมาอีกแล้วค่ะก็อย่าลืมหาเวลาหาโอกาสไปกราบแม่กันนะคะสำหรับวันนี้รายการสีเสียงแห่งศิลป์ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคลิปจากคุณเมตตาโพธิสุทธิ์นะคะและผู้อยู่เบื้องหลังคุณกุ้งสร้างซึ้งค่ะสำหรับรายการสีเสียงแห่งศิลป์ในวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับรายการได้ใหม่ในครั้งถัดไปค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ